สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมแวะเจ้าคุณกับเกมที่ฟอร์ทกันอีกแล้วนะครับผมนะคลิปที่แล้วผมทำเกี่ยวกับตัวเจ้าสเกลไปนะครับผมทดสอบและทดลองให้ไม่ได้แนะนำอาวุธให้มือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นDF2ใช้นะผมนั่นก็คือฟอร์ทเนเจอร์ทีนี้ผมจะมาลองปืนอีกปืนนึงไม่ใช่อาวุธสิต้องมันไม่ใช่ปืนด้วยซ้ำนะมันคือมีดนะครับผมมีดสไปไคเซอร์สไปคิวผมไม่เอาคิวแตกอันจริงคิวแตกมันก็ไม่ได้มีอะไรนะผมชื่อว่าสไปซ์ไซเคิลนะครับผมซึ่งอาจจะขออภัยแล้วคำรู้อะไรที่ผมอาจจะอ่านแย่ขออภัยนะผมสไปซ์ไซเคิลดียังไงคือมันดีสำหรับแพ็คก่อนๆนะเมกาผมเอาเป็นเมกาธรรมดาเลยแล้วกันนะมันดียังไงนะครับผมสไปซ์ไซเคิลเอฟเฟกต์ก็คือมีดน้ำแข็งเมื่อเราความสามารถคือเมื่อโดนไฟเผาจะกันไฟได้1วินาทีนะผมและไม่ได้รับผลกระทบจากความเสียของไฟเป็นเวลา10วินาทีซึ่งค่อนข้างจะดีนะผมเนื่องจากว่าแพ็คก่อนๆย้ำว่าแพ็คก่อนๆที่สปายใช้มีดน้ำแข็งนะครับผมเราโดนไพโรจับง่ายนะใช้มีดธรรมดาจะไปหล่อยหลังทุกคนจะหล่อยหลังได้บ้างมั้ยเนี่ยแล้วไพโรมันเป็นการโจมตีเป็นวงกว้างนะครับผมเป็นสามเหลี่ยมข้างหน้าค่อนข้างไกลเลยเราสามารถเช็คสตูได้ถ้าเกิดเราเป็นสปายนี่เราแทบจะไม่มีโอกาสไปล้วงเลยนะครับผมแต่สปายใช้เข้านี้สามารถกันไฟได้แต่ตั้งแต่มันอัปเดตของ Infernal Jungle มาผมไม่แน่ใจว่ามันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าหมายถึงคือไฟอ่ะมันจะโดนเนิร์ฟลงก็จริงแต่มันก็กันตอนเราล่องหนหนีได้นะครับผมเพราะเวลาเราล่องหนเนี่ยเวลาเราโดนไฟอ่ะตัวล่องหนจะขึ้นมานะเป็นโดนเป็นก้อนไฟเดินได้เลยนะครับผมโอเค let's do itเนี่ยเมื่อกี้ผมโดนไฟนะครับผมยังมีผมจะหายไปมองกันดาเมจไฟได้แล้วตอนนี้เนี่ยผมก็บินแล้วเย้โอ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 ้ไปไหนล่ะล้างตัวเหรอล้างตัวเหรอให้มันได้อย่างนี้สิมันเห็นกันหมดเลยอ๋อไฮโลมันเยอะอย่างนี้วะทำไมไฮโลเยอะอย่างนี้ไฟนี่ว่าไฟที่มันน่าจะมีสีบอกหน่อยนะโอ้ยมันไม่มีสไนเปอร์ให้ผมเก็บเลยเหรอจริงๆสปายมันเป็นตัวที่สมอดสำหรับการเก็บสไนเปอร์กับนั่นเลยนะเอนจิเนียร์ฮะกระไรขึ้นเนี่ยผมก็เขียวด้วยมันมีโซเจอร์เยอะเราคนบอมเป็นโซเจอร์ตัวที่เสียเปรียบกับการแปลงร่างของสปายนะครับผมคือเฮฟวี่กับโซลเจอร์เพราะสองตัวนี้มันจะเดินช้ากว่าชาวบ้านเขานะครับผมเฮฟวี่จะเดินช้าสุดแต่เฮฟโซลเจอร์แค่เดินช้าประมาณนิดนึงโอเคเดี๋ยวผมเริ่มแดงอ่ะทุกอย่างโอเคใช่ไหมทุกอย่างโอเคใช่ป่ะเริ่มไม่โอเคแล้วเราไปออฟไลน์กันเถอะโทษนะครับผมเนี่ยแดงแดงเผือกเลยเน็ตเวิร์กนะเน็ตแย่เน็ตผมเองแย่แต่ถ้าความคิดว่าเนี่ยผมแย่เฮ้ยเฮ้ยเต็มที่อู้อย่าหาแชนยืนบางกระสุนแทนแต่พอเราถ้าคุณเจอเล่นสปายนะผมหรือคุณเจอเต็มที่คุณกดสองนี้จับกันฮึ่ยจุ๊บจุ๊บน้ำแข็งใสเดินได้แบบนี้เดโมฉันคือเดโมชื่อเดียวกับนายชื่อเดียวกับนาย
ป้อมอะไรวะอื้อหือหัวร้อยย้อยหน้าต้องโดนต้องโดนต้องโดนหลอยโอ้โหนอนสะบัดเป็นก้อนโอเคจริงจังลองเข้าสมุดจริงจังเวลาเล่นจริงจังมันจะเงียบนะแต่เวลาเล่นธรรมดามันจะพูดบ่อยโอเคเห็นเซนที่ตรงนั้นนะครับผมเซนที่ยังไงอยู่บอดไทยถ้าคุณเจอเสร็จปัญหาเซนที่บาดคุณเอาแซปเปอร์ช็อตก่อนแล้วเปลี่ยนที่กิ้มหน่อยเมื่อใดที่คุณเอาแซปเปอร์ช็อตบางทีต้องตี 2-3 ครั้งแซปเปอร์ถึงพังนะครับผมช่วงนั้นคือช่วงที่เอนจิเนียร์บอร์ดต้องหันใส่เต็มที่ไว้ในการตีแล้วต้องวางจุดบอดทั้งคู่ลอยมันเลยหรือจิ้มหลังเอนจิเนียร์แล้วคุณแซปแต่ระหว่างคุณแซปนั้นคุณจะมีเวลาแค่ครึ่งวิประมาณแค่ครึ่งวิของเต็มที่หันมายิงคุณนะผมเลยมั่นใจผมเลยคิดว่าการแซปก่อนนะจิ้มมันคอนเฟิร์มมากกว่าไอ้ที่คลิปทิ้งจุ๊บไม่ได้วะโอเคอีกทีทำใครสังเกตสปายผมจะไม่ใส่หน้ากากไม่ถึงหน้ากากแบบหน้ากากหนังคลุมหน้าผมควรให้ดูหัวโลนไม่ใส่นะนั่นก็คือมอสอีกตัวหนึ่งนะครับผมหากใครสนใจให้ลงมันก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมถ้าเยอะถึงจำนวนหนึ่งผมคิดว่าผมจะทำลงมอสของที่การลงมอสอ่ะฮึจุ๊บใครให้ตังค์เซ็นที่ตรงนี้เฮ้ยป้อมตรงนั้นสวยโอ้โอ้เหมือนมันเห็นเด็กเกิดมาที่สี่การแปลงเป็นสกาวนะครับผมไม่ทำให้ใช่แล้วมือใหม่นะผมเป็นคนที่ค่อนข้างเล่นเกมนี้มานานมีประสบการณ์ที่ผมเล่นได้เก่งมากก็ตามนะครับผมเรามือใหม่ตัวละครที่ไม่ควรจะแปลงร่างเลยนะไม่ควรจะปลอมตัวมีสกาวนะครับผมเพราะสปีดของสกาวมันวิ่งเร็วกว่าชาวบ้านทั่วไปทำให้เวลาแปลงร่างพบว่าปลอมตัวดีกว่าไม่เวลาปลอมตัวปุ๊บเราจะไม่เนียนทำไมแถวนี้จ๊ะมาทำอะไรทำอะไรนี่คือวิธีการฆ่าพวกสไนเปอร์หักมันใส่เลเซอร์แบ็กนะครับลูกแนะนำสักนิดนึงกระปืนแอมบาสดอร์คือให้ยิงหัวได้ไงคลิปนี้ต้องรีวิวแบบนี้นะครับผมไม่งั้นผมจะไม่พูดถึงมันเลยคลิปแอมบาสดอร์นี่เป็นการทำไว้เฮ้ยเท่พอดีจิ้มพลาดครั้งแรกโดนสอยหมดเลยไม่เป็นไรเกมยังดำเนินอยู่เกมยังดำเนินอยู่ได้อยู่เป็นทีมเยอะจังวะจอดแม่งหมดเลยสัสจอดแม่งหมดเลยได้หมดเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยน่าเอาสไนเปอร์ยิงน่าจะเอาสไนเปอร์ยิงเก็บพวกมันเห็นได้ไงวะอ๋อใช่มีข้อหนึ่งที่ควรระวังนะครับผมคือเมื่อไรที่เราโดนยิงเราจะพบตัวใส่นะไม่ห่วงถึงอนาคตในการนี้ไม่เอาเดนทิงเกอร์นะครับผมเพราะเนื่องจากเดนทิงเกอร์มันโดนเนิร์ฟหนักเลยผมไม่พูดถึงละกันนะมันคือโดนดาเมจไป 100% นะครับผมจากสมัยก่อนกันดาเมจได้ 90% มานี้คือแบบโดนดาเมจไป 100% หากคุณกดเดนทิงเกอร์คุณโดนยิงหัวคุณก็อาจตายได้เลยนะโอ้ยมันเห็นได้ไงวะอ๋อผมยืนอยู่ระหว่างทีมฟ้าไอ้เพื่อนอรยศแกอรยศฉันยังไงพวกแกทุกคนจะฆ่าใครได้บ้างในวันนี้เนี่ยฮะได้แต่สไนเปอร์มั้ง
วิ่งหมดก็ได้อะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเพื่อนเลยอย่ายิงผมเพื่อนคุณอย่ายิงยอมโอ้ยยากจริงๆอ่ะสปายผมคือเด็กชอบให้ขอให้ผมเล่นสปายเยอะนะครับผมไม่ใช่คนเล่นสปายเก่งเลยเมื่อจะทำไปหาเล่นไพโรแล้วก็เอนจิเนียร์นะไม่มีใครดีเพลย์สองคนนี้เลยหรอฮะเฮ้ยเทปเอาหมอก่อนตั้งซอยคนนึงสองตัวหนีวุ๊บ What the fuck พื้นมันลื่นนี่มันคลิปรีวิวสปายไซเคิลหรือช่วงเฟลกับสปายวะเนี่ยฮะว่าไงสไนเปอร์อยู่ช่วงไหนของแกฮะไปไหนไปก่อนเฮ้ยไม่ว่าใครชนะแค่นั้นน่ะตายยังไม่สะใจยังไม่นุกอยู่ฮะไม่นุกอยู่สบายจะหลบอยู่มุมปล่อยให้กิมเดินนะครับยิงกันดีกว่าทำไมทั้งนี้กิมแม่งเลยกิมยิงคนก่อนได้ตัวเดียวก็พอเราไม่โลภมันยังไม่มีใครสังเกตก็เพื่อนมันตายแล้วคนหนึ่งจุ๊บซี่ได้หมอโอ้ยเหลือติ่งแมวโอ้ยเห็นได้ไงวะไอ้มันขึ้นดอมเนี่ยใส่ผมด้วยเจ้าเนี่ยฮัลโหลฟูรุฮิเดโกซาทำไมเราถึงเกลียดเอนจิเนียร์ครับผมไม่ควรออกได้มันหนีไม่ถอยเฮ้ยหมอฮิวผมหน่อยหมอฮิวหน่อยหมอทำไมหมอมันสดจังวะหมอตายป่ะโอ้ไม่น่าเหลือจริงๆถ้าเกิดเป็นคนจริงๆมันสงสัยผมแล้วนะแย่สบายคนจะจิ้มแค่2รอบนะครับผมตามอันนี้ตามความคิดผมเองไม่ไกด์หรืออะไรนะคุณจะจิ้มแค่2รอบหากจิ้มรอบ2พันแล้วอย่าจิ้มต่อหนีเลยใครโดนมาจะเอ้ย1รอบ2ศพสุนขี้มาไม่อย่าขอมาก่อนเฮ้ยแกไม่ได้ยาหรอกเลือดแกลดแค่ติ่งแมวน่ะเลือดเยอะพี่หมอฮิวแกไปหมอชอบฮิวเฮฟวี่อยู่แล้วมันทับจิ้มหลังไขสันหลังโอ้ยนาฬิกาหมดรอบเราไปใช้นาฬิกาธรรมดาดีกว่าปะรู้มินิมมันไม่โอพีแล้ววะรู้สึกเหมือนผมรีวิวผิดอาวุธหรือรีวิวผมผิดเจนไงมึงดอกไม่ใหญ่กูใช่ไหมมึงดอกไม่ใหญ่กูใช่ไหมฮะมันไม่รู้ตัวเพื่อนตายมันรู้ตัวแล้วล่องหนแทบไม่ทันก็ยังรู้สึกอาการล่องหนใช้ของเดลิงเกอร์ดีกว่าหรือผมเคยชินกับเดลิงเกอร์มากกว่าน่าจะเป็นไปได้ที่ผมชินกับพวกนี้มากกว่า
We must stop the bomb. Attention. 5 minutes left in the mission. 5 minutes left in the mission. เล่นกับบอสสิ่งที่ควรระวังนะคือวันนี้ก็เล่นมาอุ้ยกูชิดไม่เลยกล้าช่วยชีวิตไม่รู้จิ้มจิ้มไม่โดนยังไงเมื่อกี้นี่เมื่อกี้จิ้มไม่โดนยังไงวะหรือเพราะผมจิ้มเร็วไปเป็นไม่ได้ป่ะไม่เป็นไม่ได้เป็นผมได้เพราะมันสามารถแตกกันได้เอาเป็นไทโรก็ได้วะไล่คนตอนนี้ไหนก่อนเห็นแล้วมันต้องยิงในตาแน่เห็นแล้วก็ข้อควรระวังสำหรับการใช้เดนดิงเกอร์นะครับผมเมื่อคุณคลายออกจากหมู่ร่องขนเสียงคุณคลายร่องขนจะค่อนข้างดังมากไม่เหมือนนาฬิกาอันก่อนระวังด้วยไม่อาจโดนจับได้ฝั่งแน่นเป็นที่อ่ะจุ๊บรอกินรอกินอีก2นาทีเองพ่อทำไหนพ่อมากันเป็นคู่แล้วมากันเป็นขี้ข้างหลังมีตัวหนึ่งดิวสัมผัสได้หมอมาแล้วเอาไปใส่เดบูมาแล้วไปไถไปโลอันนี้หมั่นไส้ส่วนตัวอันนี้หมั่นไส้ส่วนตัวหรือคือมือใหม่อ่ะอย่างเช่นสายก่อนน่ะสมัยก่อนไอ้สไปไซเคิลมันดีอะแต่ปัจจุบันผมรู้สึกว่าตั้งแต่เล่นมาสกี้เนี่ยรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ค่อยดีอะลองเอาอย่างอื่นดูอันนี้ผมขอปิดการรีวิวนะครับผมคิดว่ามันไม่น่าดีตอนนี้ลองเอาไว้นิดนึง internal reward แล้วกันนะอาจจะดีกว่าก็ได้อันนี้จะรีวิวเลย2มีดนะครับผมโอ้โหที่เราจะรีวิวต่อไปคือ internal reward ผมเลยขอตัวไปเปลี่ยนของสักนิดทันไหมอีกอ้อยอีกนิดเดียวเท่ารีวอร์ดเอฟเฟกต์ตอนนี้คือเมื่อแทงเป้าหมายสำเร็จคุณจะปลอมตัวเป็นมอสเป้าหมายอย่างรวดเร็วข้อ2สังหารเงียบเมื่อคุณแทงหลังปุ๊บจะไม่มีเสียงการตายใดๆทั้งสิ้นข้อเสียอัตราการสูญเสียแถบล่องผล 33% เมื่อการแปลงร่างของคุณจะเสียนาฬิกาทั้งหมดตัวอย่างเช่นคือสมัยก่อนมันปลอมตัวไม่ได้ไงถ้าเกิดปลอมตัวพวกนาฬิกาคุณจะหายหมดเลยก็ปลอมตัวมาเล็กน้อยหน่อยก่อนแล้วกันปืนเนี่ยมีดเล่นเนี่ยมันค่อนข้างจะเสียเปรียบนะครับผมโดยเฉพาะกับนาฬิกาที่ไม่สามารถเก็บกระสุนได้เพราะฉะนั้นจะเอานาฬิกาที่เก็บกระสุนได้มาเป็นมาคู่กันได้ Internal Reward หยิบจักรตาแล้วกันมาให้อีกเกมนึงเลยอันนี้ผมพลาดเองที่เอาสไปซ์ไซเคิลมาวันนี้เราให้จัดให้2ดูโอ2ไอเทมในเวลาเดียวกันเฮ้ยจุ๊บสังหารเงียบเฮ้ยจุ๊บสังหารเงียบเห็นไหมเมื่อผมจิ้มพวกผมจะปลอมเป็นอีกคนหนึ่งว่าใช้ที่เก็บสแต็กได้ข้อเสียคือเมื่อคุณจิ้มพลาดพวกผมก็จะกลับเป็นร่างของคนธรรมดาเหมือนกันเฮ้ยจุ๊บสกาวเฮ้ยจุ๊บตัวสวยไม่โอ้
ันศพต้องหดได้ด้วยนะ5 4 3 2 1อู้ว้าวนี่ดิหมอไม่คิดจะฮิวเฮฟวี่หน่อยเหรอหมอหมอครับหมอไม่ฮิวกูหน่อยอ่ะไม่ฮิวกูหรอไม่ฮิวใช่ไหมไปไหนหมดเนี่ยสกาวลูกวันนี้มาลูกเออเห็นไอ้ที่สุดโอเครีวิวอันต่อไป Internal Reward จัดให้2อันเลยเนื่องจากอาวุธมันค่อนข้างจะเยอะมากนะครับผมรู้ว่าการฟันอย่างเงี้ยมันไม่ทุกกำแพงนะสไนเปอร์เห็นเลยว่าต้องโน้นได้ถ้าเกิดสปายฟอร์มตัวเป็นสปายจะเป็นไงก็จะเป็นสปายแล้วก็จบว่าสปายเชนแมนสปายอิสนองกุนเดอร์สสปายนั้นไม่ใช่ฝั่งเราสปายอิสเอเนมีสปายอิสเอเนมีสปายตัวนั้นเป็นศัตรูทีนี้คนออกจากทางเครื่องคนเก็บคือสไนหมอโว้เฮ้ยผมพลาดในการทำการนี้คนนึงอีกคนนึงโอ้เขามาร่างออร่าเขียวเฮ้ยออร่าแดงแล้วก็มีออร่าฟ้าเว้ยสู้กันเปล่าออร่าฟ้าเข้ามาใครที่มือผมบอกว่านะเมื่อแปลงร่างมันจะเสียนาฬิกานะครับผมหากคุณสังเกตมันจะกินนาฬิกาผมไม่เสียเป็นเพราะว่าผมแปลงร่างในฐานแค่นั้นเฮ้ยเห็นแล้วแดงแล้วข้อบนแดงแดงยิ่งไปหนึ่งเลยเฮ้ยเข้าวันนี้โอ้ยอันตรายว่านี่เนี่ยโอพีขึ้นโอพีมากต้องการปลอมตัวก่อนได้เมื่อก่อนนี่มันค่อนข้างจะยากนะครับผมงานปลอมตัวนี่คือผมอยู่ในฐานถ้าผมปลอมตัวหน้าประตูปลอมตัวหน้าประตูอย่างเงี้ยก็ยังได้แต่ผมเลือดออกมานอกประตูแล้วปลอมตัวผมจะเสียเลยนะครับผมระวังด้วยทางจุดนี้แต่ไม่เป็นไรนาฬิกาเก็บกระสุนแล้วนาฬิกาเต็มไฟก็ต้องการกระสุนบ้างบางทีสำหรับนาฬิกาเฮ้ยป้อมสวยฮอตที่หนึ่งก็จะไปหมดข้างสวัสดีหมอเห็นชุดขาวตรงนั้นหมอครับหมอไม่สนหรอเก็บจับคนที่อยู่ข้างหลังสุดเขาเป็นคนเก็บเซนที่กับหมวดบอลหรือเปล่าโอ้โน่เดี๋ยวผมช็อตนั้นไปแล้วไม่ใช่หรอเหลือตัวข้างหลังแกทุบป้อมไปใช่ไหมไม่เดี๋ยวหมายว่ามันไม่มีขึ้นป้อมใช่ป่ะตะกี้เนี่ยโอ้โน่เกิดอะไรขึ้นโรคระบาดเกิดอะไรขึ้นฝีมือมันดาวทีนึงนะให้จบคลิปให้จบเกมนี้เลยยื่นศักดิ์ศรีความเป็นไทยของฟอร์ตเนเจอร์ที่เราเล่นแพ้ไปเออใช่เพื่อสปายที่แบบหมุนฟ้าไม่ได้ไปที่หมุนฟ้าไม่ได้แล้วก็มี
สไนเปอร์แอร์ช็อตเหมือนที่คิดก่อนก่อนโอ้ฮะกลางไกลแล้วแต่คันนี้โดนเฮฟวี่แอร์ช็อตกลางอากาศตักได้ไหมวะเนี่ยพุตตะหรือบล็อกตัวเองละโอ้โหเราเรียกว่านะอุทานใช่อุทานสน่ารักเลยตรงที่ผมไม่ใช่คนน่ารักอย่างนี้เนี่ยผมต้องเป็นคนดูสุภาพเรียบร้อยใช่ไหมสังเกตผมนี่ในคลิปนี้พูดผมส่วนใหญ่นะครับผมถ้าเกิดไม่เล่นกับเพื่อนเพื่อนก็เรียกกูมึงกันเลยกันเลยกันเลยถ้ามีใครสังเกตว่าเพื่อนหายไปมันก็อูเบอร์ทันเวลาพอดีทำไมมันกะเวลาได้แม่นอย่างนี้เป็นจะกะเวลาแม่นเกินไปนะไม่เคยเห็นที่ไหนเลยมันมีสีแดงนะครับผมสีแดงมันอาจจะได้เปรียบเรื่องการป้องกันเพราะมันรวมตัวกันครบแล้วโอ้สร้างทำไมเนี่ยไม่มีทางออกสร้างทำไมเราต้องเก็บพื้นที่ก่อนเปิดทางให้ฝั่งเราเดินหน้าต่อไปเซฟก็ไม่ต้องสนไม่ควรสนกองนึงครับผมกองนึงจะค่อนข้างจะเป็นจุดแข็งมากปัจจุบันครับคนหลบมุมนี้ถ้าเราหลบเนี่ยเต็มที่เลยเราไม่โดนดีพลาดเองจิ้มว้าวเองโทษใครไม่ได้อ๋อใครอ่ะอย่าเล่นเลยอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตัวเองไม่น่าเกิดมาเล่นสปายทำไมน้องเขาจะขอเล่นสปายพี่เล่นสปายให้ดูแล้วเป็นไงกากแล้วก็มาคอมเมนต์ว่าพี่ทำไมพี่เล่นกากจังมันจะมาอย่างเงี้ยเครียดมันไม่ได้ไม่เก่งด้วยผมเล่นแย่เองยอมรับผมเล่นแย่เองยอมรับเลยเพื่อนมาดิขอช็อตต้อมหน่อยไหนเพื่อนช็อตต้อมหน่อยนี่ใครสังเกตหรือว่าเพื่อนแกโดนช็อตต้อมบอมแตกแล้วเพื่อนบุกเลยบอมต้อมแตกแล้วเพื่อนบุกเลยอย่างนั้นสวยสวยสวยทุกคนบุกสวยสวยงามสวยงามหัวสวยมีอีกรู้ด้วยกันวะดีมากบุกหมอขอเลือดนิดนึงขอบคุณครับหมอคนดีที่หนึ่งน้อยไอ้นี่ฮิลเองเลือดฉันไม่เต็มเห็นไหมฉันต้องการฮิลการปะทะกันจากการปะทะกันโอเพนไฟล์ความไม่ควรจะเดินเข้ามาเป็นนั้นสายแล้วต้องทำงานจากข้างหลังต้องตุ๋ยข้างหลังออกเกย์ๆหน่อยๆไปเลยคลิปผมอยากเล่นในผมอยากเล่นสบายหน้ามันไฟตัวนั้นน่ะมันหน้ามันไฟจังหวะเฮ้ยโซเจอร์หายไปไหนเนี่ยโซเจอร์หายไปไหนไม่รู้ฉันแต่งหน้าเป็นขึ้นเลยดินี่มาเว้ยผมจะเล่นเมดิกไปเลยครับผมเมดิกโฆษณาคลิปเองได้ด้วยโอ้ยป้อมโดนช็อตไม่เป็นผมป้อมหน่อยเหรอผมป้อมอ่ะอินจี้หูชุดติ้งมากกว่าต้องตายไปกับป้อมสบายฮะแกด้วยมายาวๆยาวๆเมดิกมาแล้วไม่ดีก็อย่างเดินขวางเลยคือบอทอ่ะมันจะไม่ค่อยยิงเพื่อนกันเองเว้ยมันจะไม่ค่อยเช็คเพื่อนแต่มันไม่เหมือนคนที่คนเราเช็คได้นะครับผม
ทำไมคนเราถึงเช็คว่าคันไหนเป็นสปายหนึ่งคือระแวงสองคือยิงเพื่อนสปายถ้ามันไม่ใช่มันก็จะรู้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ส่วนกินนี้ค่อนข้างจะไม่เยอะมากนะครับแต่ก็มันก็สมควรเช็คแหละไม่สปายเป็นในหนึ่งตัวที่ผมไม่คิดจะเล่นนะผมเพื่อความเล่นยากของมันแต่ถ้าใครอยากจะเล่นInternal Reward เนี่ยดีกว่าสปายไคเซอร์ตอนนี้จากประสบการณ์การเล่นแหม่มนี้ของผมนะครับผมไปเลยนะครับผม Internal Reward ชนะสปายไคเซอร์สอบคลิปนี้ปิดตรงนี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe อยากให้ทำอาวุธอะไรต่อก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมไม่ดิอยากให้ได้ผมสอนทำพวกทยอยอาวุธหลักของแต่ละคลาสที่ผมใช้ก่อนนะครับผมอาวุธหลักแต่ละคลาสที่ผมใช้ก่อนแล้วค่อยเริ่มเปิดโหวตนะครับผมเปิดโหวตที่แฟนเพจนะครับผมอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจที่อยู่ใต้คลิปนะครับผมติดต่อเพจสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย